clouds pass, the skies are clear. ใช่มีทั้งหมดอยู่8ข้อแต่ละข้อถูกกำหนดค่าของตัวแปรแต่ละตัวเป็นข้อแต่ละข้อนั้นเป็น x แต่ว่ามีการกำหนดคนละอย่างครูขอขยายนะคะขอขยายเอาไปดูข้อ1โจทย์ว่าอย่างนี้ค่ะนักเรียนเขาบอกว่าถ้า xถูกกำหนดให้เป็นผลคูณพายวงเล็บของลบ a คูณ b หารด้วย c ผลคูณนั้นหารด้วย c เมื่อกำหนดให้ a เป็น7 b เป็น5แล้วก็ c เป็นลบ1วิธีการดำเนินการคิดค่าอย่างนี้แสดงว่ามีการหาผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปบวกลบคูณหรือหารแล้วแต่โจทย์กำหนดนักเรียนก็ดำเนินการวิธีแรกไอ้ขั้นตอนแรกเลยก่อนเริ่มลงมือทำเนี่ยใช้วิธีการอะไรคะแทนค่าแทนค่าใน A B C ที่กำหนดมาว่าให้ดำเนินการทำอะไรกันเพราะนักเรียนถ้า A B C นักเรียนคำนวณไม่ได้อยู่แล้วพื้นฐานการคำนวณต้องเป็นตัวเลขใช่ไหมคะที่เราเรียนกันอยู่เพราะฉะนั้นครูก็จะแทน A ด้วยตัวเลขที่โจทย์ให้ B ด้วยตัวเลขที่โจทย์ให้และก็ C ด้วยเพราะในวิธีการแทนนักเรียนดูนะคะ x เท่ากับตรงนี้เป็นวงเล็บเครื่องหมายลบตามโจทย์เลยนะ A แทนด้วยอะไร7 B แทนด้วยอะไรครูเขียนติดกันได้ไหมเนี่ยเขียนติดกันได้ไหมคะไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรถ้า A กับ B เขียนติดกันแปลว่าทำคูณแต่ถ้า7เขียนติดกันกับ5อ่าน75ทันทีไม่ใช่คูณถูกไหมคะเพราะนั้นในกรณีอย่างนี้อาจใช้เครื่องหมายครูใช้เครื่องหมายคูณลงไปเลยเหตุผลจากอะไรเพราะว่า5ไม่ได้เป็นจำนวนลบถ้า5เป็นจำนวนลบก็อาจจะใช้วงเล็บซ้อนเข้าไปเผอิญมันเป็นจำนวนบวกนะคะเพราะนั้นครูก็แทนลงไปด้วยความหมายครูก็เพิ่มเครื่องหมายคูณเพื่อสื่อให้เห็นว่า A คูณกับ B พอแทนด้วยตัวเลขเป็นจำนวนเต็มทั้งคู่จำนวนเต็มบวกทั้งคู่เขียนติดกันไม่ได้ผิดสัญลักษณ์เก่าที่เคยรู้จักพอเลขติดกันถ้าเป็นจำนวนต้องเป็น1ใส่จุดดอท2ใส่เครื่องหมายคูณถ้าเป็นตัวเลขไม่งั้นจะมีค่าประจำหลักเข้ามาเกี่ยวข้องทันทีกลายเป็น75ทันทีถ้าเอาตัวเลขโดดมาเขียนเรียงติดกันถูกไหมคะเอาล่ะต่อไปครูปิดวงเล็บนี้นะคะยังไม่หมดขั้นตอนการแทนค่านะแล้วก็เครื่องหมายหารตัวนี้มาถูกไหมคะแล้วก็แทน c ด้วยอะไรลบ1นี่ขั้นตอนที่1แทนค่าตัวเลขที่กำหนดในประโยคที่โจทย์ให้หาโจทย์ให้หาอะไรหา x x คือใคร x คือผลหารของผลหารของผลคูณหารด้วย c ผลคูณของใครของลบ a คูณ b เอาแล้วนะต่อเลยนะคะต่อไปทำอะไรคำนวณคำนวณตัวแรกคือคำนวณการคูณถูกไหมคะคูณเลยท่องสูตรการคูณเท่าไหร่35บวกหรือลบลบตัวนี้ยังไม่คำนวณก็ลอกมาก่อนบรรทัดนี้ตั้งใจคำนวณผลคูณนะคะต่อต่อไปหาผลหารถูกไหมคะหาผลหารได้เท่าไหร่35บวกหรือลบบวก
นี่ก็จะทำออกมาเป็นอย่างนี้ทำออกมาเป็นอย่างนี้มีใครคิดว่ามันยุ่งยากจะทำไม่ได้รูปแบบตรงไหนต่อไปลองไปดูครูตอบข้อ2นะคะข้อ2ก็จะมีการถูกกำหนดให้ค่า x เป็นถูกกำหนดค่า x ให้หาค่า x นะคะ x ถูกกำหนดให้เป็นผลคูณพายเล็บ a คูณ b คูณ c ผลคูณนี้หารด้วยผลบวกของ b บวกกับ c นักเรียนก็ต้องแปลความหมายเป็นอ๋อเขียนติดกันเนี่ยคูณนะคะเพราะฉะนั้นประการที่หนึ่งเริ่มต้นทำก็ต้องแทนค่าแทนค่า a b c ด้วยตัวเลขที่โจทย์กำหนดลองแทนซิทำไงครูเขียนตามคำบอกเลยเปิดวงเล็บก่อนเพื่อนบอกเปิดวงเล็บใหญ่นี่เป็นการวางแผนนะคะจริงๆแล้วตามโจทย์มันเป็นวงเล็บเล็กถูกไหมถามว่านักเรียนใช้วงเล็บซ้อนกันได้ไหมได้ไม่ผิดนะคะไม่ผิดแต่การใส่วงเล็บที่แตกต่างจากวงเล็บเดิมมันจะช่วยให้นักเรียนดูไม่งงเท่านั้นเองเหตุผลจากที่เพื่อนวางแผนว่าคุณครูครับเปิดวงเล็บใหญ่เพื่อนเสนอมาเปิดวงเล็บใหญ่เหตุผลเพราะผลคูณพายเล็บ a คูณ b คูณ c เอ้ามันจะหลายตัวมันต้องมีจำนวนที่เป็นลบบ้างล่ะเพราะนั้นการเขียนมันจะมีวงเล็บซ้อนแต่ถามว่านักเรียนใช้วงเล็บเล็กตามโจทย์นี้เลยได้ไหมได้นะคะดูข้อตกลงนะคะในขณะนี้ครูวางแผนคือเปลี่ยนวงเล็บของโจทย์อยู่ในรูปวงเล็บใหญ่แล้วไปเขียนผลคูณ a b c a เป็น4 b เป็นลบ2เพราะนั้นก็เขียนอย่างนี้เลยอย่างนี้เขียนติดกันได้สัญลักษณ์แบบนี้ติดกันแปลว่าคูณได้แล้ว3เป็นจำนวนอะไรจำนวนบวกก็เขียนติดได้ใช้เครื่องหมายคูณก็ได้นะคะแล้วก็ปิดวงเล็บใหญ่นี่เป็นการแทนค่าตัวตั้งถามว่านักเรียนเลือกเป็นวงเล็บเล็กได้ไหมตรงนี้ได้เอาละหารด้วย b บวกด้วย c b เป็นลบ2 c เป็น3ก็อาจจะใช้วงเล็บใหญ่อีกหรืออยากใช้วงเล็บเล็กก็ได้ครูจะใช้วงเล็บเล็กให้ดูนี่นะคะพอแทน b เป็นลบ2ก็ต้องอย่างนี้นะคะนักเรียนจะเป็นวงเล็บซ้อนนะคะพอได้เวลาแทนค่านักเรียนค่อยๆแทนไปในตำแหน่งของตัวที่เป็น a b c ตามตัวเลขที่กำหนดบวกกับ c c เป็นอะไรคะ c เป็น3แล้วก็ปิดวงเล็บเขาซะนี่ขั้นตอนที่1แทนค่าขั้นตอนที่2ก็คำนวณ ก็คำนวณผลคูณเลย เวลาคูณนักเรียนก็ไม่ต้องไปดูเครื่องหมายนะถ้าเอาง่ายเอาคิดง่ายดูนะคะแนวคิดนะแนวคิดนะคะตรงนี้ต้องฟังนะคะครูอาจเลือก3คูณ4ก่อนเพราะว่าบวกคูณบวกจะได้บวกไม่งงถูกไหมคะ3 4ท่องได้เท่าไหร่12 12จึงไปคูณ2อีกทีเป็น24บวกหรือลบลบถ้าใครกลัวงงคิดอย่างนี้ก็ได้4 2 8 8 3 24แล้วเราก็ไปดูอ๋อมันต้องมีบวกกันแล้วก็มีลบเพราะนั้นต้องได้ลบมีลบอยู่ตัวนึงเนี่ยถ้าลบ3ตัวก็ได้ลบพอลบคูณลบ1ตัวไอ้คู่นึงไปได้บวกแล้วไปคูณลบอีกตัวได้ลบใช่เปล่าแต่ถ้าเป็นลบ2ตัวบวกตัวนึงได้บวกพอลบ2ตัวได้บวกแล้วไปคูณบวกอีกตัวก็ได้บวกงงไหมคะแต่ว่า
ถ้าใครงงไม่มีปัญหานี่ทำกระดาษทดตรงนี้เลยใส่กรอบไว้ของตัวเองอะนะในแบบฝึกเพิ่มเติมตรงนั้นด้านหน้าก็มีที่ว่างใส่ไว้ด้านหน้าก็ได้เนี่ยใส่กรอบไว้เลยกระดาษทดแล้วก็ทดเลยว่าคิดจากไหนนะคะจะไปคิดอะไรล่ะ4คูณลบ2ก่อนได้ลบ8เท่ากับลบ8พอได้ลบ8แล้วก็เอา8ไปคูณแล้วออกผลลัพธ์ได้ลบนี่ใส่วงเล็บนะเป็นจำนวนลบใส่ซะเพื่อไม่งงหารด้วยตรงนี้ได้อะไรผลลัพธ์ได้หนึ่งต่างกันค่าสมบูรณ์มากเป็นบวกใช่เปล่าค่าสมบูรณ์3มากกว่าค่าสมบูรณ์ลบ2ถูกไหมคะต่างกัน1ตอบเท่าไหร่เนี่ยลบ24เอาละเดี๋ยวลองข้ออื่นๆสิขอโทษค่ะเดี๋ยวครูขออีกสัก2ข้อก่อนแบบฝึกเพิ่มตรงที่จะให้เป็นตัวอย่างขออีกสัก2ข้อก่อนแล้วเดี๋ยวบางข้อถ้ามีเวลาจะลองให้อาสาสมัครมาลองทำนี่คือข้อ1ข้อ2ข้อ1เน้นเรื่องการแทนค่านะคะข้อ1ครูเน้นเรื่องการแทนค่าตำแหน่งนี้ห้ามเขียนชิดติดกันการเขียนชิดติดกันตรงนั้นจะสื่อความกลายเป็นลบ75ไม่ใช่ลบ7คูณ5นะคะส่วนในข้อ2ครูจะเน้นเรื่องการคิดผลลัพธ์การคูณ3จำนวนเนี่ยถ้าไม่มีการใส่วงเล็บตัวใดตัวหนึ่งแสดงว่านักเรียนคูณพร้อมกัน3จำนวนได้ออกมาเป็นผลลัพธ์1ผลลัพธ์ข้อ3ครูโดดไปข้ามไปครูไปว่าข้อ4นะคะ